ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายเอียดมาอีกแล้วนะคะวันนี้ยายเอียดจะพามาหนึ่งปลาขาวใหญ่พี่น้องนะคะคือว่านึ่งปลาเนื้ออ่อนเนาะนี่ก็คือหัวเขาด้วยพี่น้องปลาขาวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่มากเนื้อเยอะนะคะตัวนี้ก็คือส่วนหัวเขานะคะยายเอียดจะพามานึ่งเนาะพามากินเขากับหนึ่งปลาด้วยพี่น้องวันนี้นะคะนี่ก็คือเนื้อเขาพี่น้องเนื้อเยอะมากเลยนะคะลาบไปแล้วนะคะส่วนหนึ่งนะคะส่วนนี้เราเอามานึ่งนะพี่น้องเนาะค่ะเอียจะพามากินนึ่งปลานะคะพี่น้องนะคะนึ่งปลาเนื้ออ่อนนะคะนี่หรือว่าปลาขาวใหญ่อีสานบ้านห้องนะพี่น้องเนาะนะคะเอียจะพามานึ่งแซ่บแซ่บแซ่บตอนเช้านะคะพี่น้องนะคะนะคะเอียจะพานึ่งนะคะเนี่ยนึ่งใส่รังทึ่งของเราเนี่ยมากินหนึ่งปลาขาวใหญ่พักหลายๆแล้วก็แจวบะเขือเทศสมนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาดูมาชมประกอบใหญ่นะคะสวัสดีนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะหนึ่งปลาขาวใหญ่นะคะพี่น้องหนึ่งปลาขาวใหญ่หรือว่าปลาเนื้ออ่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะน้ำพริกก็แจวหรือว่าแจวนะคะแจวก็เป็นแจวมะเขือเทศเนาะพี่น้องเนาะแจวมะเขือเทศละเอียดเอาไปเผานะคะเอาไปจีเนาะพี่น้องเอาไปจีให้เขาสุกนะคะมีมะเขือเทศมีพริกมีหอมมีกระเทียมนะคะนี่นะคะมากินกับยายละเอียดนะคะเสร็จแล้วนะคะผักหลากหลายเลยนะคะมีขิงนะคะมีขิงมีฟักทองนะคะมีกวางตุ้งนะคะมีข้าวโพดอ่อนนะคะแล้วก็มีถั่วลันเตาแล้วก็กะหล่ำแล้วก็ผักอีลำเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เอิ้นผักอีลำนะคะอันนี้ผักมาจากในสวนของเรานะคะเนี่ยพี่น้องผักอีลำแบบนี้นะคะอร่อยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะอาหารเช้าวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีนะคะมากินข้าวเสากับย่ายนะคะมีกระติบข้าวหน่อยพร้อมนะคะนะคะนะคะขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งตะกระติ๊งติ๊งนี่ท่านพี่น้องเด้อนะคะเสร็จแล้วค่ะโอ้หอมฉุยเลยนะคะหมักแบบอร่อยเลยนะคะละเอียดนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวมารับประทานกันนะคะแซ่บๆเพื่อสุขภาพค่ะ